สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสำหรับคลิปนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการทำครองแครงกะทิสดสีม่วงดอกอัญชันหวานมันหอมอร่อยเคี้ยวหนึบหนับบวกกับกลิ่นของงาคั่วส่วนขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการต้มดอกอัญชันเพื่อสกัดเอาน้ำสีม่วงเข้มดอกอัญชันจะมีทั้งสีม่วงและสีน้ำเงินจะใช้อัญชันแห้งหรืออัญชันสดก็ได้ตักแป้งมันใส่ภาชนะเตรียมไว้น้ำที่ใช้ผสมแป้งต้องเป็นน้ำเดือดจัดเมื่อผสมน้ำร้อนลงในแป้งจะมีความร้อนไม่สามารถสัมผัสได้ให้ใช้ทัพพีคนให้เข้ากันจากนั้นค่อยเทใส่ถาดเพื่อนวดต่อเติมแป้งมันลงไปผสมเพื่อให้แป้งคลายความร้อนและแป้งไม่เหนียวติดมือจากนั้นก็ขยำและนวดแป้งไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งเนียนได้ที่เสร็จแล้วให้ปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆใส่ภาชนะอื่นปิดฝาไว้ก่อนเพื่อป้องกันแป้งแห้งจากนั้นก็ทำแป้งก้อนต่อไปแต่อาจจะทำให้สีจางลงโดยการเติมน้ำเปล่าลงไปในหม้อต้มน้ำดอกอัญชันเพื่อลดความเข้มของสีเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมกับการปั้นแป้งก้อนแรกวันนี้จะทำแป้ง3ก้อน3สีได้แก่สีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนและสีขาวเพื่อเป็นการไล่เฉดสีแล้วทุกอย่างก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกเมื่อได้ก้อนกลมๆแบบนี้แล้วก็ใส่ภาชนะปิดฝาไว้ไม่ให้โดนลมเพื่อป้องกันแป้งแห้งส่วนสีขาวก็ทำง่ายมากแค่ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำน้ำเดือดมาผสมกับแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ทำเหมือนกับขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2
เมื่อได้แป้งครบ3สีแล้วทีนี้เราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนเล็กๆกลมๆแล้วก็จะทำให้เป็นตัวดักแด้หรือว่าทำให้เป็นตัวครองแครงนั่นเองค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำตัวครองแครงในวันนี้นะคะเราจะแบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณนี้นะคะหากต้องการครองแครงตัวใหญ่กว่านี้ก็แค่แบ่งแป้งให้เยอะกว่าเดิมนิดหน่อยจากนั้นก็นำแป้งมากดแล้วก็กลิ้งลงบนแป้นทำครองแครงแล้วม้วนตัวแป้งเสร็จแล้วก็จะได้แป้งรูปร่างหน้าตาออกมาเหมือนดักแด้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดทุกก้อนต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะคนทำใหม่อาจจะนั่งนานและปวดหลังหน่อยหลังจากทำครองแครงเสร็จแล้วก็ไปต้มน้ำหวานน้ำกะทิต่อสิ่งที่ต้องเตรียมในการทำน้ำหวานน้ำกะทิก็จะมีกะทิ500มิลน้ำตาลทราย200กรัมเกลือ 7.5 กรัมเทกะทิ500มิลลงในหม้อที่เตรียมไว้จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมเกลือ 7.5 กรัมแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเราด้วยใบเตยอีกสัก 1-2 ใบจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำหม้อไปตั้งไฟคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลกับเกลือจะละลายเข้ากันดีไม่ต้องต้มน้ำกะทิให้เดือดต้มให้แค่พออุ่นๆน้ำตาลละลายก็สามารถใช้ได้แล้วจากนั้นก็คั่วเมล็ดงาเตรียมไว้งาคั่วจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับครองแครงน้ำกะทิสดเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วก็นำครองแครงไปต้มในน้ำเดือดวิธีสังเกตว่าครองแครงสุกหรือยังครองแครงที่สุกแล้วจะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำจากนั้นก็ตักครองแครงที่สุกแล้วลงไปแช่ในน้ำเย็นจากนั้นก็ตักเอาเฉพาะตัวครองแครงด้วยกระชอนหรือที่ตักที่มีรูเพื่อให้ครองแครงเสด็จน้ำแล้วก็นำไปใส่ภาชนะอื่นเพื่อเตรียมผสมตักน้ำหวานน้ำกะทิที่เตรียมไว้ลงผสมกับตัวครองแครงโรยด้วยงาคั่วที่มีกลิ่นหอมคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำครองแครงพร้อมตักเสิร์ฟรับประทานได้ทันทีเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ
ับวิธีการทำครองแครงอัญชันกะทิสดโรยงาของเราในวันนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดสนใจอยากทดลองทำกินทำขายหรือจะพาลูกๆหลานๆทำเป็นกิจกรรมยามว่างก็สามารถทำตามสูตรได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนฝากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ